สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของภาควิชาวิศวกรรมการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำภาควิชาของพวกเราให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าคณะวิศวกรรมการอาหารของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรวันนี้พวกเรามีคำตอบให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะค่ะภาควิชาวิศวกรรมอาหารของเรานะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะซึ่งหลักสูตรของเรานะคะก็จะคล้ายคลึงกับวิศวกรรมเครื่องกลค่ะแต่ที่นะคะหลักสูตรของเราเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเข้าไปด้วยเพื่อให้พวกเรานะคะเข้าใจถึงด้านการแปรรูปอาหารและเครื่องจักรเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะโดยวิศวกรรมการอาหารของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการสั่งงานเครื่องจักรและสามารถตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือตึกเรียนของเราค่ะค่ะทุกคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าปี1ถึงปี4เนี่ยเรามีเรียนอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวพวกเราจะมาบอกให้ทุกคนฟังกันนะคะโดยภาควิชาวิศวกรรมอาหารของเรานะคะเป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกลค่ะดังนั้นนะคะในช่วงปี1ถึงปี2เนี่ยเราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานค่ะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการคำนวณฟิสิกส์แล้วก็เคมีค่ะเพื่อให้เรานะคะสามารถเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้เรียนวิชาจุลชีววิทยาค่ะโดยวิชานี้นะคะจะทำให้เราเข้าใจถึงคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของอาหารทางเคมีค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องเรียนวิชาชีวเคมีค่ะโดยวิชานี้นะคะจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากเลยค่ะในกระบวนการผลิตอาหารถ้าปี3ปี4เราต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของปี3ปี4นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการคำนวณและการออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปอาหารค่ะกระบวนการแปรรูปอาหารหลักการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารค่ะรวมไปถึงการออกแบบการวิเคราะห์และการทดสอบเครื่องมือเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารค่ะเช่นเครื่องมือแปรรูปอาหารเครื่องจักรกลบรรจุและเครื่องมือลำเลียงการผลิตภัณฑ์อาหารค่ะทุกคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องเลือกเรียนคณะวิศวกรรมการอาหารแห่งนี้ค่ะทุกคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเรานะคะเรียนเหมือนวิศวะเครื่องกลเลยค่ะแต่เราเนี่ยจะเรียนไปถึงการออกแบบเครื่องจักรอาหารกระบวนการแปรรูปอาหารค่ะอีกทางนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวของโลกค่ะดังนั้นนะคะวิศวกรอาหารเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากเลยค่ะในประเทศนี้อีกทางนะคะถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีการแปรรูปที่ดีค่ะเราก็ได้ส่งต่ออาหารดีๆนะคะเพื่อคนในประเทศค่ะและจากนั้นนะคะเราก็ได้ส่งอาหารดีๆเหล่านี้ส่งออกไปต่างประเทศได้ค่ะค่ะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอาหารนะคะยังต้องการวิศวกรอาหารอีกมากมายเลยค่ะซึ่งจะไม่มีทางตกงานแน่นอนและยังสามารถตั้งโรงงานหรือสร้างโรงงานเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วยค่ะโดยในปัจจุบันนะคะธุรกิจอาหารน่ะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเราจึงใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อ่ะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้การจัดการการดูแลให้มันง่ายขึ้นค่ะและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วยและยังทำให้ผู้บริโภคนะคะมีความเชื่อใจและก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะมาถึงคำถามยอดฮิตของประจำคณะเราเลยนะคะก็คือเรียนจบวิศวกรรมการอาหารของเราไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างจะบอกได้เลยนะคะว่าคณะของเราเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะหนึ่งนะคะทำงานในภาครัฐก็เช่นเป็นคณาจารย์นะคะเป็นบุคลากรหรือไม่ว่าจะเป็นทำงานในกระทรวงต่างๆค่ะสองนะคะทำงานในรัฐวิสาหกิจค่ะเช่นนะคะทำงานในหน่วยงานวิจัยต่างๆในประเทศได้เลยค่ะ3นะคะภาคเอกชนค่ะจะบอกได้ว่าภาคเอกชนเนี่ยเราสามารถทำงานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ QA QC เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเป็นผู้วางผังโรงงานผู้วางแผนการผลิตนะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตก็ยังเป็นได้เลยค่ะหรือจะเปลี่ยนสายไปเลยก็คือเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นขายเครื่องจักรติดตั้งเครื่องจักรนะคะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังทำได้เลยค่ะค่ะ4นะคะก็คือประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นผู้ประกอบการ SME สามารถเปิดโรงงานขนาดเล็กหรือโรงงานเครื่องดื่มขนาดเล็กได้เลยค่ะแล้วก็5นะคะการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะก็คือในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเพื่อศึกษางานวิจัยในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นค่ะหวังว่าน้องๆจะมีความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการอาหารของเรามากขึ้นนะคะอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆนะ